เป็น FC เขาด้วยไงที่เราไม่ได้ FC คือเราดูไลฟ์สดเขาไงเราก็คิดว่าเอ้ยต้องมากินแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคำนี้ไม่สวยแล้วยังนี่ใช่ไหมไม่สวยยังโง่อีกแล้วหน้าตาจริงจังมากตอนนั้นเราต้องเขาต้องเหนื่อยมั้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่วงกลมอะไรอย่างเงี้ยไปวันที่23ตอนเย็นใช่ค่ะประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นอย่างนี้ที่พูดไปตอนนี้ก็ยังมีคนเข้ามาแสดงความเห็นต่อเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่หนูไม่ได้ดูไลฟ์สดเขาหนูไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้บอกเลยว่าหนูไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้ถ้าเป็นขนาดนี้หนูไม่ไปแน่ได้โพสต์อย่างนั้นออกไปค่ะตอนแรกอะค่ะคือก่อนสั่งอาหารเขาจะมีใบสั่งอาหารทีเนี้ยเวลาหนูไปกินร้านไหนอะก็คือเราจะใช้คำว่าขีดปลาร้าอยู่แล้วเอาปลาร้าแต่ทีเนี้ยเขาให้วงกลมพอเสร็จแล้วหนูก็ส่งออเดอร์ไปที่เขาตรงที่เขายืนตำพอเสร็จแล้วเขาก็เรียกไปว่าโต๊ะ17มานี่หน่อยสิหนูก็ลุกขึ้นไปเขาบอกเนี่ยทำไมไม่วงกลมทำไมไม่วงกลมนู่นนี่นั่นไม่วงกลมเพราะว่าปลาร้าไม่สวยแล้วยังไม่สวยยังโง่อีกนะประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็ยืนสตันแป๊บนึงเพราะว่าแบบหนูไม่คิดก็รู้ว่าร้านเขาก็คือประมาณนึงแต่หนูไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าแรงขนาดนี้แบบว่าแล้วคือพูดกับคนในร้านคือหันมองหนูคนเดียวอย่างนี้หนูก็แบบตกใจใช่ค่ะตรงที่เขายืนตำเลยมานี่หน่อยสิโต๊ะ17ลุกมานี่หน่อยสิทำไมไม่วงกลมไม่สวยยังโง่อีกนะเขาพูดกับหนูแบบนี้หนูก็แบบอึ้งมากแล้วก็อายมากตอนนั้นเราไปกับใครวันนั้นไปกับแฟนไปกับเพื่อนแฟนวันนั้นถ้าเกิดไม่ได้ไปกับเพื่อนแฟนหนูก็คงแบบต้องถามเขาว่าพี่มันประมาณนี้หรือว่าหนูอาจจะลุกไปเลยไม่กินเลยอะแต่คือโดยที่ว่าไปหลายคนหนูก็เลยต้องแบบต้องจำใจต้องแบบตั้งใจไว้คือแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พูดไม่สนทนาต่อก็คือหนูหันกลับมานั่งโต๊ะหลังแบบหันหลังให้เลยแล้วเรารู้สึกยังไงครับเรารู้สึกแบบหนูก็ไปกินมาทั่วไทยนะพี่แต่แบบร้านไหนร้านยำร้านอะไรเงี้ยแต่หนูไม่เคยแบบเจอที่ว่าร้านไหนแรงๆก็ไม่คิดว่าจะเจอเท่าร้านเนี้ยคือแบบแล้วเขาพูดกับแบบในระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ยคือบรรยากาศในร้านมันอึมครึมมากคือเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่เขาจะเรียกเรามาด่าอีกพูดใส่ไมค์อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีคำสุภาพเลยในนั้นก็ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปใช้บริการเราก็เห็นว่ายังไงครับกับการใช้วาจาอย่างนี้กับการขายของหนูมองว่าไม่ควรเลยพี่ยิ่งใครเอาพ่อแม่ไปหรือมีลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่าควรเข้าไปเด็ดขาดเพราะในนั้นคือมีคำหยาบคายตั้งแต่ต้นยันจบหนูบอกเลยแล้วการเรียกรับออเดอร์เป็นอะไรที่น่าอับอายมากหนูบอกเลยมันไม่ดีอ่ะหนูพูดเลยอย่างล่าสุดเขามีการออกมาขอโทษขอโพยแล้วเนี่ยครับเรารู้สึกดีขึ้นไหมครับหนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำกับหนูแค่คนเดียวแล้วก็เขาทำบ่อยทำทุกวันกับลูกค้าหนูก็เลยมองว่ามันไม่ใช่การแบบผิดพลาดแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าจุดขายหรือกลยุทธ์หนูก็เรียกอะไรไม่ถูกอะพี่ที่เขาแบบพูดแบบนี้ทุกวันจนมันเคยปากเราจะพูดอะไรกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้หรอแบบจะเรียกจะจิกหัวจะว่าเขาโง่อย่างนั้นอย่างนี้แบบหน้าตาเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้มันหนูว่ามันก็ไม่โอเคนะพี่ประมาณนี้ค่ะยกโทษให้เขาไหมครับเดียวคือหนูไม่โกรธไม่เคืองแล้วก็ที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยหนูไม่ได้คิดว่าจะให้เขาแบบขายของไม่ได้นะคะแต่คือในความรู้สึกหนูแบบคือครั้งแรกและครั้งเดียวจบอะพี่ทำในใจคือมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่การล้อหนูก็เป็นคนล้อไปกินมาทั่วเขาก็ล้อเล่นและที่สำคัญคือพอหนูมารู้ว่าเขาไม่ใช่เพศที่3คือเขามีแฟนเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายแท้หนูยิ่งรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายนะแต่ทำไมเขาถึงแบบมาพูดกับเราแบบหรือใช้หน้าตาที่แบบเหยียดหยามเราแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแทบกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาบางคนมากล่าวหาเราว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เรามาอยากดังอะไรพวกนี้โอ้โหไม่เลยค่ะพี่หนูทำการตลาดหนูยิงแอดโฆษณาหนูไม่จำเป็นเลยค่ะหนูไม่จำเป็นเลยที่จะมาแบบพี่ใครจะโพสต์ว่าแบบให้ตัวเองแบบมาว่าคนอื่นมาว่าแล้วก็แบบเราแบบเราไม่สวยแล้วโง่อ่ะมันคือโหโพสต์ให้หนูคิดในใจอยู่นานมากว่าหนูจะโพสต์ดีไหมจะโพสต์ดีไหมเพราะเวลาเราพอโพสต์ไปเนี่ย
คือคนต้องกลับมาหลายคนแบบเออมันก็จริงมั้งที่คือไม่สวยเลยอย่างเงี้ยคือหนูเราเป็นผู้หญิงอะพี่คือหนูคิดใจเอ้ยมันต้องนั่นแล้วล่ะมันต้องถึงว่าจะเป็นจุดขายของเขาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมองว่ามันไม่ใช่ตอนนี้หลังจากที่เขาออกมาพูดขอโทษกับเราแล้วก็ลูกค้าคนอื่นแล้วตอนนี้เราจะหาทางออกตรงนี้ยังไงได้บ้างหาทางออกอย่างนี้ยังไงได้บ้างคือหนูไม่ตอนนี้หนูไม่ได้แบบในความรู้สึกมันเหมือนความรู้สึกที่เสียไปแล้วอ่ะพี่แล้วเรายิ่งรู้อ่ะคือเขาไม่ใช่ว่าพูดกับเราแค่คนเดียวเงี้ยหนูรู้สึกว่าเขาเริ่มทำแล้วมันไม่ใช่มันเป็นนิสัยของเขาแล้วอ่ะแบบที่เขาพูดทุกวันกับลูกค้าเงี้ยหนูก็เลยว่ามันไม่ใช่การผิดพลาดแล้วแต่หนูถามว่าหนูแต่จะให้เขาขายไม่ได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้แบบไปโจมตีแล้วเขาขนาดนั้นแต่อยากถ้าเขาจะกลับมาแบบขายอีกครั้งนึงอยากจะให้เขาแบบเปลี่ยนจุดขายใหม่ไหมไม่ต้องแบบด่าลูกค้าจิกเหยียดหยามลูกค้าคนนั้นหน้าตาแบบนี้คนนี้หน้าตาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ถังแก๊สอ้วนโอ้โหหนูเห็นวันนั้นนะหนูแบบโอ๊ยทำไมฉันต้องมากินอะไรที่ร้านแบบนี้ด้วยคือเราเหนื่อยจากการทำงานที่จากกรุงเทพมาเราอยากการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามาเจอแบบฉันก็จ่ายตังฉันก็ไม่ได้มาขอกินฟรีแบบเจอคำพูดแบบนี้มันบางทีมันบั่นทอนจิตใจอ่ะพี่คือเราปีนึงเรามาเที่ยวเชียงใหม่แค่2ครั้งเรารู้สึกแบบแบบต้อนรับแบบสุดยอดมากอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเขาติดต่อมาขอโทษเราโดยตรงนี่เราโอเคไหมครับคือหนูก็ถามว่าหนูก็ไม่ถามว่าไม่โกรธไหมแต่คือมันเหมือนแบบไม่อยากแบบอะไรอีกแล้วอ่ะพี่คือมันเขาเรียกว่ามันหมดใจไปแล้วกับตรงนั้นนะคะที่จะมาแบบขอโทษหรืออาจจะมีแบบกระเช้าหรือแฟนเขาจะเข้ามาขอโทษอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วอะค่ะ